ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการแข่งคนแรกกับไอ้ทาวี่เฟรมนะครับผมนะซึ่งการแข่งคนแรกครั้งนี้นะครับผมเราทำการแข่งคนแรกแบบ2ดีนะครับผมแล้วก็หาคะแนนได้เยอะสุดนะครับแล้วดูว่าเคนใครเป็นคนชนะเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับผมในมินิเกมแข่งคนแรก2ดีเรื่องอะไรคลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม2ชาววันนี้กับพี่เฟรมแล้วก็ไอ้ทาวทุกคนนะเอ้ยพวกนายวันนี้นะเราอ่ะจะพาพวกนายมาแข่งคนแรกนะแต่เราไม่ได้แข่งแบบ2 Pepper เขาจะแข่งแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้นะมันแบบโบราณไปเราจะแข่งในแมปนี่เลยพี่นะ 2D โอ้โหนี่แล้วคนใช่คือคนอัจฉริยะเขาจะแข่งกัน 2D กันนะแบบ2 Pepper พี่เขาแบบนั่นน่ะอีซี่นั่นคืออะไรอ๋ออีซี่เกินไปซึ่งวิธีการเล่นนะครับผมก็คือว่าเราไปต้องขุดแรกข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปเอาคะแนนข้างบนตรงเบสล็อกเนี่ยครับผมเอาไปกดคะแนนนะฮะถ้าเกิดไม่กดก็คือไม่ได้คะแนนแค่นั้นแหละนะทุกคนเอาละ3 2 1ลองเริ่มแล้วกันนะเอ้ยเขาบอกจอยก่อนจอยเกมก่อนจอยเกมก่อนมายังไม่ปิดแอโอเคฮะโอ้โหนี่ดันทรายว่ะใช่เอาดิเอาดิขุดขุดขุดโอ้โหเราเฮ้ยเรา F5 ไม่ได้นะพี่แฟม F5 ไม่ได้นะพี่นะทำไมอ่ะ F5 ไม่ได้ดูลองดูดิลองดูดิ F5 มองแรกมันมีบล็อกบาเรียกั้นอยู่บาเรียกั้นอยู่โอ้โหเรามองไม่ได้ใช่ทุกคนเราสามารถที่จะปล่อยมอนสเตอร์เพื่อแกล้งคนได้เนี่ยครับใช่ครับทุกคนเอ้ยคนอย่างพี่แฟมนะถ้าเกิดไม่โหดก็ไม่ใช่พี่เฟมแล้วระดับโลกของพี่ทำนี่ระดับตำบลน่ะทำสู้พี่ไม่ได้เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดไปทองแบบเผาอ่ะมันจะได้น้อยกว่าทองแบบไม่เผาพี่เอ้ยไอ้ทามขึ้นไปยังวะขึ้นตรงนี้ไม่ได้อ๋อมันปิดแล้วอันนี้หมดเวลาครับผมมันได้กันเยอะจังระดับประเทศนะโอ้ยเนี่ยลองอ่านดีอ่านดีนี่โกไอเทมอ๋อใช่แบบโกออได้แค่4 พอยต์แบบเผาได้6แบบบล็อกได้60เลยแบบบล็อกได้60คือบล็อกใช้9อันใช่ป่ะปกติมันจะได้54จะได้60โอเคต้อง5นาทีใช่ป่ะเพิ่มเป็น5นาทีป่ะเออมาพร้อมยังเราต้องอ่อนให้เด็กก่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะเผาเราก็ไปหาไม้นะพี่นะไม่ก็ถ่านนะพี่ซึ่งต้องหาไม้ดิเพราะว่าแล้วไม้จะหายากหน่อยเพราะว่าไม้ต้องหาแบบว่าที่แบบเออนั่นแหละอะไรวะไอ้ถามเจอซิลฟิสด้วยวะไอ้มีด้วยเหรอไอ้ปวกนั่นน่ะอุปสรรคไอ้ปวกมันคือปวกโอ้โหอุปสรรคอุปสรรคชั้นดีเลยปวกพี่ปวกพี่แฟนปวกพี่ไม่มันไม่อ่ะเฮ้ยเพชรอ้าวเจอเพชรด้วยพี่เจอเพชรแล้วเย่เฮ้ยพี่ถามคุณเรามาผมเฮ้ยคุณต้องขัดขวางกันปะไม่ได้ขัดขวางผมมันไม่โดนมันจะตายใช่พี่ตายแน่พี่ตายแน่ๆพี่ไม่น่ารอดทำไมติดพิษมันนานจังอ่ะนานดิพี่มันพิษเลยนะเว้ยมันเล่นแล้วโอ้ยแตกเอ้าตายเอาของมาโชคดีขอไปใส่นั่นก่อนแล้วโอ้พี่แฟมเสร็จกูมาโอ้พี่เฟรมลืมเด็กทุกคนเอ้าเฮ้ยมันตดเอ้าไอ้คนที่ใครเสกบ้างสวยพี่สวยมันตดเลยไอพี่ทำที่45ตามเฮ้ยโอ้โหตัวกัดโอ้ยแตกไปกดคะแนนก่อนเออไปตายโอ้ลาวาอีกแล้วล้างไม่ดีโอ้ลาวาอีกแล้วล้างไม่ดีอีกแล้วผมขุดแล้วให้มันล่วงไปเองทำชั่วมากเลยนะไม่ใช่ไหมพี่ไม่ขุดเจนใหม่ไม่ขุดเจนใหม่อะไรกันครับไอ้ช่วยแล้วไอ้หน้าด้านไอ้ขี้ก๊อกไอ้ใครทำออฟซิเดียนตรงนี้วะเนี่ยยังศูนย์อยู่เลยว่ะโอ้ยแฟนคนนั้นต่ำเลดินมากพี่ต่ำเตี้ยเลดโอ้โหตกไปแล้วอ่ะโอ้ยแพงเลยเฮ้ยถ่ายทำอะไรวะโอ้ยพี่ว่านะพี่น่าจะศูนย์ตลอดกันเฮ้ยพี่นี่คุณระดับประเทศจริงเหรอเนี่ยเอ้ยเลยแค่ไม่กี่วิแล้วพี่เวรกรรมเลยเรายังศูนย์คะแนนอยู่เลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่นะโอ้ไม่ระดับโอ้พี่มึงกลับไประดับตำบลเถอะพี่เลยตำบลน่าจะศูนย์คะแนนเลยเนี่ยผ่านแล้วไม่ผมจะไม่ยอมไม่เราชนะแล้วพี่กูเกลียดลาวามากเลยพี่เอ้ยแถวนี้ยังมีแต่ลาวาไม่มีอะไรเลยตอนแรกของเต็มตัวเลยเออแล้วก็ตายใช่ไหมโดนลาวาชีวิตแหวนโดนพมุดเลยชีวิตเราแพ้กรวกดีเราพี่เอ้ยจบแล้วว่ะไม่ได้นะเดี๋ยวผมลงลาวาโชว์ด้วยเดี๋ยวทำไมมันลงได้เหรอเออผมต้องลาวาตายโชว์ด้วยเออพยายามไหว้แต่ทำไมถึงตายเอ้าโอ้ยเอ็นน้อยพี่ชนะพี่เฟลไว้เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนอย่างงี้ได้ไงวะไอ้เนี่ยพี่เฟลยังไม่ได้คะแนนเลยอ่ะนี่ไงไม่ได้1คะแนนไม่เห็นไง
เออเป็นตามบ้างเปลี่ยนแล้ว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 เลือกแล้วเลือกแล้วเดเทอร์อ่ะบึ้นๆๆๆกูขุดบล็อกแรกกูเจอลาวาเลยเจอลาวาเลยโอ้ยอะไรอ่ะเจอลาวาเลยเหรอโอ้พี่ชีวิตเนเธอร์ไม่น่าจะดีอย่างที่เราคิดคาดการณ์ไว้นะพี่นะแล้วทำไงถึงจะไอหยุดลาวาได้ไม่น่าจะมีวิธีนะพี่เขาบอกว่าเนเธอร์เราต้องขุดไอโกลสโตนกับเจ้านั่นแหละได้แค่2อย่างนะลาวาเอากูมาฆ่าแท้โอ้โอ้ฟัคโอ้ฟัคมันโดนแล้วพี่ลาวาลาวาน่าสงสารน้องเขานะครับนี่อย่าสงสารอย่าสงสารคนที่เล่นแพ้เลยสงสารคนที่ได้ของอยู่แล้วโดนลาวาดีกว่านะแฮร์รี่เนี่ยโดนอีกแล้วโอ้ยลาวาอะไรอ่ะอะไรลาวาดูลาวามันดิไม่โอ้ไม่มาพี่มาดูตรงพี่โอ้พี่ชีวิตเราอ่ะโอ้ไม่ได้เลยวะเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยพี่ลงไปหน่อยเดี๋ยวพี่โดนลาวาแล้วเนี่ยไม่พี่ต้องเอาไอ้นั่นอุดพี่ต้องเอาแรดเดอร์อุดบันไดมันอะไรแรดเดอร์คือบันไดนะบันไดอุดลาวาได้แล้วไม่บอกโอ้โหเราก็ไม่รู้ไม่พี่ไม่ได้ถามอ่ะเออไม่บอกพี่ไม่ถามอ่ะมันแย่ไม่โอ้ยมันอยู่ไหนเดี๋ยวคุณมาแย่งผมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวโซนมันดิเฮ้ยเราโซนไหนก็ได้คุณนะออนแอร์ก็ออนแอร์ก็แพ้ไปคุณฟรีเฟมโอ้ยตายมาเลยนี่ไงสมดับหน้าชอบแย่งไอ้พวกชอบแย่งของชาวบ้านทำไมวะพี่เกิดอะไรขึ้นไอ้ทามตายก็มาทุกคนโอ้ยใครโดนละโอ้ตายก็ได้ไปแล้วพี่เฮ้ยคุณทามคุณจะไปพี่ไอ้พุ่นที่มันเสคุณไปแกล้งฟรีเฟมอย่างนี้ไงวะคุณทามอ่ะพี่ใสก็ผมได้คะแนนแล้วอ่ะไม่เกี่ยวโอ้ยเราอีกแล้วเราอีกแล้วหยุดไปเดี๋ยวนี้ต้นลาวาจะตายเลยเหรอเฮ้ยพี่เราสามารถเอาบันไดไปเผาได้ใช่เหรอกูก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เฮ้ยบันไดเราจะหมดนะเรามีจำกัดไม่ใช่เหรอเรามีจำกัด50บอลไม่ถามนี่ของกูเฮ้ยพี่แม่มาโดนอีกอะไรนายเอ้ยไม่นะลาวาเจ้าเพื่อนเอ้ยส่งโจทย์ส่งโจทย์มาแล้วตอนนี้ไม่โดนใจหรอกโดนลาวาล้วนเลยตอนนี้อะไรก็ลาวาไปก่อนเวลาจะหมดแล้วทุกคนโอ้โหไปไม่ได้จะได้ศูนย์คะแนนลาวาตลอดเลยไปเฟมศูนย์คะแนนเลยทุกคนว่ามันยากเกินไปมันแบบรู้แต่จะลาวาแล้วเนี่ยฟรีเฟมไม่สามารถเล่นจะเล่นอันนี้ได้นะทุกคนนะมันยากไปสำหรับฟรีเฟมนะก็ตายได้5คะแนนโอ้โหเฮ้ยพี่ไม่รู้ว่าบันไดมันขวางลาวาได้พิชนะเร็วโอ้มันเก็บความลับตัวเองพี่โคตรลาวาเยอะลาวาเยอะโอ้ไม่ลาวามาทุกคนสิบวิลาวาวาลุกขึ้นมาจำจ้าเฮ้ยพี่ไม่กี่วิแล้วพี่โอ้พระเจ้าช่วยทุกคนเวลาหมดไปแล้วนะฮะที่หนึ่งละพี่แฟมอะไรวะไม่นะพี่อะไรวะเนี่ยนี่มันพิธีเกมอะไรเฮ้ยเราดันเจียนดันเจียนดิทุกคนกดจอยก่อนพี่ว่าดันเจียนที่ต้องเจอแน่เลยศูนย์รวมมอนเตอร์เอากูมาฆ่าแท้หลบกูละเว้ยเฮ้ยเอมเบลล์โอ้โหโอ้ลงมาเจอจะปวกใช่ครับปวกกับจัดปวกกับจัดปวกด่วนโอ้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 ศูนย์กับจัดปวกมาแล้วจ้าโอ้ไม่ได้แล้วไม่ช่วยเจรจาบ่อยครับชีวิตเราอีกเรียบร้อยพี่มันละกดนี่เฮ้ยพี่แฟมจะบอกเอ้ยดันเจียนนี่แหลกเยอะมากนะแหลกพงแหลกเพชรแหลกใช่หรือวะได้เยอะมากจริงๆได้เยอะมากพี่ได้อยู่นิดหน่อยเฮ้ยคุณมารับที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผมเนี่ยโอ้ไปเลยลูกพ่อยิงมันไว้นะเอ้ยพี่แฟมนะจะยอมรับความไม่แพ้ถึงนะกลัวแพ้ผมจนเอาบัตเตอร์มาตีผมเลยเหรอเนี่ยกำเดย์พี่เฟมกำเดย์ใครก่อพี่กำเดย์ใครก่อฟีเฟมนักขุดเมืองขุดไปไอ้ทำได้50เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ทำได้50อ่ะพี่สวยแล้วเราจะชนะมันไหมอ่ะเออเดี๋ยวมันไปขายตรงไหนก็ได้พี่เออขายตรงไหนก็ได้ก็ว่าอยู่ก็นึกว่ามันได้แต่บ้านพี่คนเดียวไงไม่ขายที่ไหนก็ได้พี่ขายที่ไหนก็ได้เอาวะพี่เฟมขอบคุณใจของพี่มันจะไม่สูญสลายพี่ใช่เห็นแล้วโอ้ยเราอีกแล้วโอ้ไม่จริงใช่ไหมผมจะคนสุดท้ายเนี่ยไม่เอ้ยผมไม่ไปแต้มเลยทุกคนเออมันตายเหรอไม่พี่อ๋อ
อ๋อมอนกักนี่หว่ามอนกักแต้มจะไม่ใช่มอนได้แม่งได้ร้อยนึงแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเป็นล้านเลยได้ขนาดนี้มอนจะเกิดไปแล้วนะมอนโอ้ใครอยู่ข้างใต้ผมเนี่ยโอ้ดูมันเอาไว้ให้หมดเถอะขนาดนี้มาครับพี่ดูดิคือแบบไม่เหลืออะไรให้แล้วอ่ะดูดิเชื่อเหรอวะดูดิทามคือรู้สึกตัวว่าแบบใต้เรามันไม่เหลืออะไรให้แล้วอ่ะว้าวเราไม่ควรกดพี่แฟมดูเอ้ยทามไม่ชนะหรอกพี่แฟมอะไรอ่ะโอ้ความฝันอยากเกิดหยัดเหงื่อจึงได้มาโอ้200แตกอยู่ใน90ไม่ชาแล้วขุดลงไปอะไรขุดขึ้นยังไงดีวะเอ้ยไม่พี่เพชรโกเพชรโกไม่ต้องเข้าตัวพี่ย่อโมยไม่ไม่ควรไม่เอาไปทำอะไรโอ้ยไอ้บอลได้เพื่อนไม่สนใจพี่ใช่ไหมไม่ควรนี่คือเวลาหมดแล้ว250โก280ไม่พี่ทำชนะไปแล้วอะไรวะเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยยังไม่ได้แต้มชนะเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ไอพี่ลองสปีดรัด2นาทีมั้ยความฝันจะเกิดจึงได้มาเอ้ยโอ้โหซอมบี้ใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยไปอะไรฮะอะไรลงไปลงไปอยู่ด้วยกันเลยเอ้ยอะไรคุณน่ะลงไปอยู่ด้วยกันเลยเยอะจังวะเฮ้ยอยู่ด้วยกันเลยโอ้ยเยอะโอ้ยพี่แฟมทำร้ายผมป่ะพี่แน่นอนเอาวะเฮ้ยทุกคนครับพี่แฟมเข้าๆผลร้ายมากพี่ไม่เกี่ยวมันทำกับพี่ก่อนเฮ้ยกำแดงใครก่อพี่มันได้ทำพลังกำก่อกำนั้นย่อมคืนสนองมันไม่ค่อยดีอะไรเลยวะมันขุดไปหมดแล้วปะเนี่ยไม่พี่มันไม่มีอะไรจริงไม่เหลืออะไรเลยฐานะพิษตอนไหนมันจะหมดวะเนี่ยอะไรวะทุกคนครับเรา IP Free Frame มาทุกคนพิมพ์ไว้เลยนะ IP Free Frame ยังแพงแต่ยังไม่เล่นยังดูถูกเลยร้องไห้แป๊บเอ้ยพี่ความฝันจะเกิดจะเงื่อจึงได้มานะพี่นะเออใช่เราโมแต่ทะเลาะไงตอนนั้นน่ะนะถ้าเราร่วมมือกันแต่แรกมันจบเรื่องมานานแล้วพี่ใช่เรามาทะเลาะกันทำไมวะเนี่ยคนไทยป่ะนายอ่ะหรือเปล่าเป็นไงชิดเด้สุดยอดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจับละจับละโอ้ยจับละเราบุ้ยไม่จบเกมจบแล้วชนะเกมนี้ก็พอใจแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณคนดูมากเลยนะครับผมนะพี่แฟมชนะตาสุดท้ายว่ะเฮ้ยพี่เชื่ออย่างพี่เจออย่างพี่เกือบกลายเป็นปุ๋ยนะไปนายพวกปุ๋ยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนนะครับขอคนละ1ไลค์นะครับผมใช่ป่ะมอนใช่ส่งไปให้มอนติดตามผมด้วยโอเคสวัสดีสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเย้